ันนี้นะครับอยากให้พี่น้องหันไปหาคนข้างๆดีไหมครับแล้วก็บอกเขาหน่อยบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีจริงมีคนพูดกับเราแบบนี้รู้สึกดีไหมครับนะฮะมีใครปฏิเสธไม่จริงมีไหมครับทุกคนมีความสุขเวลาเราได้ยินถ้อยคำดีๆและทุกคนมีความสุขเวลาเราพูดถ้อยคำดีๆกับคนอื่นด้วยใช่ไหมครับคำพูดไม่ใช่เพียงแต่ผู้ฟังเราที่ได้รับประโยชน์แต่ตัวเราที่เป็นผู้พูดก็ได้รับความสดชื่นในจิตใจของเราด้วยเช่นเดียวกันการพูดจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยและเป็นส่วนที่กำหนดความสุขในชีวิตกำหนดความสำเร็จในชีวิตกำหนดความก้าวหน้าในชีวิตและกำหนดพระพรไปสู่คนที่อยู่รอบตัวเรามีคำกล่าวหนึ่งนะครับไม่ทราบที่มาบอกว่าลิ้นเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่ไม่มีกระดูกแต่มีพลังมากพอที่จะบีบหัวใจให้แตกสลายได้น่าสนใจมากเลยไม่จำเป็นต้องมีกระดูกแข็งกร้าวลิ้นอวัยวะเล็กๆที่ไม่มีกระดูกนี้สามารถจะบีบหัวใจให้แตกสลายได้เราได้ฟังคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดไปตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาและนี่เป็นสัปดาห์ที่3เราได้ฟังเรื่องพลังของคำพูดเชิงสร้างสรรค์คำพูดเชิงบวกว่ามันมีผลอย่างไรและในคำพูดที่เสริมสร้างคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเรามองข้ามสิ่งที่ต้องแก้ไขไม่ได้หมายความว่าเป็นไปการเว้นว่างและไม่มีพื้นที่สำหรับคำเตือนสติตรงกันข้ามเลยครับพระเจ้าเสริมสร้างคริสเตียนด้วยการเตือนสติด้วยเช่นเดียวกันแต่ในวันนี้เราจะดูด้วยกันในมุมมองของคำพูดแบบไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงคำพูดแบบไหนที่มันบั่นทอนคนและเป็นคำพูดที่เราเองควรจะหลีกเลี่ยงในการใช้คำพูดเหล่านี้โดยผมอยากยกตัวอย่างเรื่องราวในพระธรรมโยบโยบอาจจะเป็นคนหนึ่งที่พี่น้องรู้จักอย่างดีสำหรับชีวิตที่ยากลำบากของเขาแต่ในมุมหนึ่งนะครับโยบเองเนี่ยเป็นคนที่ดีกลับเจอเรื่องร้ายๆเขาสูญเสียทุกสิ่งลูกของเขาตายทุกคนเลยภรรยาโกรธเกลียวเขาหนำซ้ำเขายังป่วยเป็นโรคเรื้อนโยบตัดพ้อกับชะตากรรมชีวิตที่เคยสูงสุดมาสู่จุดต่ำสุดเขาเริ่มตั้งคำถามกับพระเจ้าทำไมพระเจ้าที่ยุติธรรมถึงให้เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับคนดีๆเขาสงสัยพระเจ้าและได้ความทุกข์ที่แช่อยู่เป็นเวลาหลายวันทำให้โยบมีใจที่ขมขื่นเพื่อนของโยบ3คนก็เดินทางมาจากแดนไกลเพื่อจะให้กำลังใจโยบเมื่อพวกเขาเห็นสภาพโยบเขาร้องไห้เสียใจร่วมกับโยบคนยิวจะฉีกเสื้อผ้าเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเขาฉีกเสื้อผ้าของตัวเขาเองเพื่อนทั้ง3นั่งลงบนดินซัดฝุ่นขี้เถ้านะครับซัดฝุ่นเศษดินเนี่ยลอยขึ้นฟ้าให้มันตกมาบนศีรษะทำให้หน้าตาเขาดูมอมแมนเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมไว้ทุกข์7วัน7คืนเพื่อนนั่งอยู่บนพื้นโดยไม่พูดปีปากสักคำกับโยบเขาใช้ความเงียบโดยหวังว่าความเงียบจะช่วยปลอบโยนและฟื้นจิตใจของโยบซึ่งนั่นเป็นส่วนที่ดีมากๆของเพื่อนที่ยอมทุกข์ยากและอยู่เคียงข้างโยบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อโยบเริ่มตัดพ้อกับชะตากรรมชีวิตเมื่อโยบเริ่มตั้งคำถามกับความยุติธรรมของพระเจ้าด้วยความห่วงใยเพื่อน3คนของโยบก็เลยเริ่มใช้คำพูดโต้ตอบกับโยบกลายเป็นบทสนทนาหลายบทในพระคัมภีร์การโต้ตอบระหว่างโยบกับเพื่อนทั้ง3และเป็นบทสนทนาที่เราสามารถสกัดข้อคิดถึงคำพูด3ประเภทที่เราเองควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อนทั้ง3รักโยบอย่างไม่ต้องสงสัยเขารักโยบอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เขาใช้คำพูดผิดประเภทรักเท่านั้นไม่พอแต่เราต้องรู้จักวิธีการใช้คำพูดด้วยและคำพูด3ประเภทที่เพื่อนของโยบพูดกับโยบคืออะไรบ้างนะครับคำพูดประเภทที่1ก็คือคำพูดตำหนิกล่าวหาเขาใช้การตำหนิกล่าวหาเมื่อโยบเริ่มเปรยบอกว่าทำไมปัญหาต้องเกิดขึ้นกับคนดีๆอย่างฉันเอลิฟัสเพื่อนคนแรกของโยบก็บอกว่าโยบไม่ใช่คนดีโยบเป็นคนบาปโยบทำบาปโยบพูดผิดแล้วในขณะที่โยบกำลังมีความทุกข์ใจเอลิฟัสพูดในโยบบทที่22ข้อ4ถึง5บอกว่าเพราะท่านยำเกรงพระองค์พระองค์จึงทรงกล่าวโทษท่านและเป็นความกับท่านหรือความชั่วของท่านเนี่ยก็ใหญ่โตไม่ใช่หรือความผิดของท่านก็ไม่มีที่สิ้นสุดเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วโยบเนี่ยชั่วมากนะอย่าคิดว่าปัญหาเกิดขึ้นกับคนดีจริงๆแล้วคุณเป็นคนชั่วนะและความชั่วของคุณนะเบอร์ไหนเบอร์แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลย
ชั่วแบบว่าอันลิมิเต็ดเลยนะฮะเขาอาจจะมีเจตนาจะติเพื่อจะให้โยมไม่หลงตัวเองบางคนอาจจะมีเจตนาว่าถ้าเราติก็เพื่อก่อคนประจบประแจงมีเยอะอยู่แล้วเราอยากเป็นคนชอบติเพื่อจะช่วยให้เขาดีขึ้นเรารักเขาจนกล้าเตือนเขาและตำหนิเขาแต่สำหรับเพื่อนของโยบเนี่ยมันมากเกินไปเขากลายเป็นคนที่ใช้คำตำหนิคำกล่าวหาในการปลักปลําโยบนึกสภาพของโยบสิครับสูญเสียทุกอย่างภรรยาก็ด่าอีกตัวก็ป่วยเป็นโรคเรื้อนและยังเจอเพื่อนที่บอกว่าโยบเนี่ยชั่วแบบไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับโยบเนี่ยมีความชั่วที่ใหญ่โตมากมันคงทำให้โยบคนนี้อยู่ในความรู้สึกที่หนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมเปรียบเทียบเหมือนนักเดินทางสักคนหนึ่งนะครับเรามีกระเป๋าเป้อยู่ที่หลังแล้วทุกวันมีคนใส่หินลงในกระเป๋าเป้ของเราทุกวันจนกระทั่งมันเต็มหลังเนี่ยต่อให้นักเดินทางคนนี้จะแข็งแรงเขาก็ไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วหรอกเพราะเขาต้องแบกภาระของก้อนหินที่มันใส่เต็มกระเป๋าเป้ของเขาทุกคนที่เคยทำผิดพลาดก็เป็นนักเดินทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเหมือนกันเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแต่คำพูดของบางคนที่ตำหนิเราเอาเรื่องเก่าๆมาพูดซ้ำๆเอาเรื่องไม่ดีมาบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกแล้วใส่ทุกวันเนี่ยในที่สุดมันก็จะกลายเป็นความหนักหน่วงที่ทำให้คนที่ตั้งใจอยากเปลี่ยนแปลงเขาไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วคำติบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการใส่ก้อนหินในการเปลี่ยนแปลงตัวเองของคนอื่นเราใช้คำติเตือนได้เราใช้คำติเตือนได้แต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมและใช้อย่างพอดีและใช้ในสิ่งที่เป็นความจริงเพื่อนของโยบใช้คำพูดที่บั่นทอนโยบและสิ่งนี้มันทำร้ายจิตใจโยบ F.B. Meyer นะครับเขาได้กล่าวบอกว่าเมื่อเราพบพี่น้องคริสเตียนบางคนที่ทำบาปนะมีอยู่อย่างน้อย2สิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเขาอย่างที่1คือเราไม่รู้หรอกว่าเขาพยายามต่อสู้ด้วยตัวเองอย่างหนักแค่ไหนเพื่อเขาจะไม่ล้มลงในบาปเราอาจจะเห็นเรื่องราวคนนี้ล้มเรื่องนั้นคนนั้นล้มเรื่องนี้แล้วเราบอกยี่นะครับแต่เป็นส่วนที่เราไม่รู้ว่าเขาต่อสู้กับกระบวนการในการเอาชนะบาปนั้นอย่างหนักแค่ไหนและสิ่งที่2ที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าอำนาจหรือสิ่งที่โจมตีเขาเนี่ยมันมีพลังมากแค่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้นน่ะเราจะทำแบบเดียวกันกับเขาหรือเปล่ามีหลายอย่างเลยที่เราตัดสินสถานการณ์ของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วโลกของเขาและสิ่งที่เขาแบกนั้นมันหนักหนาขนาดไหนการเปลี่ยนแปลงคนที่ดีนั้นเนี่ยมีทั้งวิธีบวกนะครับบางครั้งก็มีวิธีลบที่หากเราใช้อย่างเหมาะสมการเปลี่ยนคนมันมีทั้งวิธีบวกและวิธีลบถ้าเราจะใช้แค่คำติโดยคิดว่ามันเป็นความรักอ่ะเราก็ติอ่ะเราต้องการแก้ไขระบบเราต้องการแก้ไขบุคคลเราต้องการแก้ไขนิสัยเราก็ใช้คำติเนืองๆในที่สุดมันจะทำลายเซลล์เอสเตมของคนแม้คนที่ทำผิดเขาก็อาจจะมีความตั้งใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบางครั้งเราเป็นทุกข์กับเขาแต่เขาอาจจะเป็นทุกข์กับตัวเองมากกว่าเขาต้องการกำลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นบางครั้งเราน่าจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกช่วยส่องให้เขาเห็นความเข้มแข็งในตัวเขาอะเป็นกระจกที่ส่องให้เขารู้ว่าเขามีความมุ่งมั่นเขามีความตั้งใจทำให้เขาเห็นความเข้มแข็งที่เขามองข้ามไปและผมเชื่อว่าการปรับวิธีในการใช้คำพูดของเราจะช่วยใครหลายๆคนได้นั่นคือคำพูดบั่นทอนแบบที่หนึ่งที่เพื่อนของโยบได้ใช้คำตำหนิกล่าวหาคำพูดที่สองที่เราไม่ควรใช้ก็คือคำด่วนตัดสินอย่างผิดๆเพื่อนของโยบใช้คำตัดสินแบบผิดๆด้วยการมีข้อสมมติฐานมีการคาดการณ์และคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆในชีวิตของโยบเพื่อนคนนั้นชื่อว่าบิลดัดเมื่อโยบพูดว่าพระเจ้ายุติธรรมเหรอบิลดัดก็โกรธแทนพระเจ้าก็เลยปกป้องพระเจ้าในโยบบทที่8ข้อที่3ถึง4พระเจ้าบิดเบือนความยุติธรรมหรือพระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงบิดเบือนความชอบธรรมหรื
ถ้าลูกของท่านได้ทำบาปต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงมอบพวกเขาไว้ในอำนาจแห่งการละเมิดของเขาบิลดาดกำลังบอกว่าที่ลูกของโยบตายทุกคนเนี่ยก็เพราะบาปที่ลูกของโยบทำนั่นแหละการที่ลูกตายก็เป็นเรื่องสมควรที่ลูกต้องตายเพราะเขาทำบาปไงบิลดาดพยายามจะเหมือนปกป้องพระเจ้าแต่สมมติฐานของบิลดาดเกี่ยวกับเคราะห์ร้ายกับคนดีเนี่ยมันแคบและมันผิดการด่วนตัดสินที่บิลดาดทำกับโยบมันทำให้โยบสูญเสียความไว้วางใจที่โยบมีให้กับตัวของเพื่อนของเขาในโลกยุคสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งโลกในยุคปัจจุบันเรามักจะมองแบบนี้ว่าทำไมพระเจ้าที่แสนดีถึงยอมให้ความทุกขเวทนาเกิดขึ้นในโลกและเราพยายามหาคำอธิบายว่าทำไมพระเจ้าที่แสนดีถึงปล่อยให้ชีวิตคนดีๆต้องเจอความทุกข์เหตุผลที่หนึ่งที่เราคิดได้ก็คือใช่สิก็เพราะพระเจ้าไม่มีฤทธานุภาพสูงสุดไงบางคนก็เลยบอกโลกนี้ไม่มีพระเจ้าก็เพราะว่าเห็นไหมทำไมเคราะห์ถึงเกิดขึ้นกับคนดีๆให้ผลที่สองก็คือเพราะพระเจ้าไม่ยุติธรรมไงพระองค์ก็เลยไม่ได้ปกป้องคนดีและปล่อยให้คนไม่ดีมีความรุ่งเรืองเหตุผลที่สามก็คือเพราะมนุษย์ทำบาปนี่คือเหตุผลที่อยู่ในชุดความคิดของเพื่อนทั้งสามคนของโยบในเมื่อมันไม่ใช่ข้อ1และข้อ2พระเจ้ามีฤทธานุภาพสูงสุดพระเจ้าบริสุทธิ์และยุติธรรมเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวที่เพื่อนทั้ง3ของโยบจะมองได้กับทุกข์ของโยบก็คือโยบทำบาปที่ลูกของโยบต้องตายก็เพราะลูกของโยบทำบาปการด่วนสรุปแบบนี้มันได้สร้างคำพูดที่ผลิตออกมาแล้วก็บั่นทอนจิตใจของโยบเพื่อนทั้ง3คนไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันมีข้อ4ด้วยทำไมพระเจ้าที่แสนดีถึงให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับคนดีๆก็เพราะมันมีข้อ4คือมันมีซาตานอยู่ในสมการของชีวิตทั้งหมดเราอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นเราไม่ขับรถชนคนอื่นก็ไม่ได้การันตีว่าชีวิตจะไม่มีรถคนอื่นมาชนเราเราอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นเพราะบาปและซาตานซึ่งอยู่ในโยบบทต้นๆได้ไปร้องทูลพระเจ้าว่าโยบไม่ใช่คนชอบธรรมจริงให้ไปแตะต้องโยบซะซาตานมีอำนาจเทียบเทียมพระเจ้าไม่ได้ในเมื่อซาตานต่อกรกับพระเจ้าไม่ได้ซาตานก็เลยไปเล่นงานมนุษย์ที่เป็นคนที่พระเจ้ารักแทนโดยมีเจตนาเพื่อจะให้มนุษย์มีปัญหาในความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มนุษย์โกรธเคืองพระเจ้าและเลิกที่จะดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาในพระเจ้าเพื่อนทั้งสามมีสมมติฐานที่แคบเกินไปมันทำให้เขากลายเป็นคนที่ด่วนตัดสินด่วนสรุปโลกและชีวิตของผู้คนเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าที่เราจะเข้าใจได้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าที่เราจะเข้าใจชีวิตเขาได้ทั้งหมดพระคัมภีร์จึงสอนเราว่าอย่าด่วนตัดสินคนในยากอบบทที่1ข้อ9จงเข้าใจเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธพระเจ้าสอนให้เราฟังเร็วๆฟังด้วยความรวดเร็วฟังไวๆแต่เวลาพูดให้พูดให้ช้ากว่าจะพูดออกมาให้มันผ่านการคิดการกลั่นกรองและช้าในการที่จะระเบิดอารมณ์ของตัวเราเองออกมาแทนที่จะด่วนสรุปเราควรที่จะรับฟังให้มากไม่ได้หมายความว่าเราสรุปไม่ได้ทุกคนต่างมีสมมติฐานบางอย่างอยู่ในหัวอยู่แล้วทุกคนอาจจะคิดถึงความเป็นไปได้อยู่ในหัวอยู่แล้วแต่อย่าด่วนที่จะสรุปเร็วจนเกินไปในการแก้ไขปัญหาคุณต้องมีสมมติฐานมันต้องมีการสรุปอะไรบางอย่างในหัวของเราแต่เราจะเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้และเราจะไม่รีบสรุปก่อนที่เราจะได้ฟังและเก็บข้อมูลให้มากเพียงพอเสียก่อนแต่เพื่อนของโยบมีสมมติฐานที่แคบเกินไปทำให้เขามีคำพูดที่ทำลายความไว้วางใจของโยบมีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งนะครับชื่อว่าบิชอปพอตเตอร์คนที่เป็นบิชอปหมายถึงตำแหน่งที่สูงมากเลยนะครับในคริสตจักรบิชอปพอตเตอร์เนี่ยสมัยที่ยังไม่มีการเดินทางด้วยเครื่องบินก็ต้องใช้การล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเขาก็ขึ้นเรือข้ามมหาสมุทรก็พอเข้าไปที่ห้องพักก็ต้องแชร์ห้องร่วมกับเพื่อนที่ไม่รู้จักเป็นคนแปลกหน้าเขาเข้าไปในห้องพักเขาก็มองดูคนที่เป็นรูมเมท
ก็มีความรู้สึกกลัวเพราะว่าหน้าตาของคนนี้ดูไม่น่าไว้ใจเลยเขารู้สึกกังวลหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเดินออกไปหาเจ้าหน้าที่บริการของเรือเป็นไปได้ไหมครับที่ผมจะขอเอาของมีค่านาฬิกาทองกับเงินของผมเนี่ยเก็บไว้ในตู้เซฟของเรือเจ้าหน้าที่ของเรือก็บอกว่าได้เลยครับเรามีตู้เซฟให้บริการบิชอปก็พูดต่อบอกว่าปกติผมไม่ค่อยทำแบบนี้นะครับแต่หลังจากเข้าไปห้องพักเนี่ยผมไปพบผู้ร่วมห้องท่าทางของเขาดูไม่น่าไว้ใจเลยผมก็เลยอยากจะขอเก็บของมีค่าของผมไว้ในตู้เซฟเรือเจ้าหน้าที่เรือบอกว่าไม่เป็นไรครับผมเข้าใจผมยินดีที่จะรับฝากสิ่งของของคุณไว้ในตู้เซฟให้ส่วนชายคนคุณไม่ต้องกังวลหรอกครับก่อนที่คุณจะมาเนี่ยเขามาหาผมแล้วและเขาบอกผมว่าฝากของของเขาไว้กับผมด้วยด้วยเหตุผลเดียวกันกับคุณเนี่ยแหละครับบิชอปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหน้าตายังไม่น่าไว้วางใจเลยนะฮะบางทีไอ้ความที่เราคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นแบบเนี้ยอันที่จริงมันอาจจะเป็นเขาต่างหากที่กำลังคิดแบบนี้เกี่ยวกับเราอยู่ก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับขับรถในเส้นทางเปลี่ยวด้วยความมีน้ำใจนะครับในช่วงคืนเขาก็เหลือบไปเห็นคนยืนโบกรถอยู่เป็นชายหนุ่มยืนโบกรถเขาก็สงสารก็เลยรับคนที่ขอโบกรถให้ติดรถไปด้วยนะฮะก่อนที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านชายคนนี้ดูแบบแปลกๆและเขาก็เริ่มรู้สึกกังวลเขากลัวว่าเขาจะถูกชายคนนี้ปล้นเขานึกขึ้นมาได้ว่าเขาวางกระเป๋าสตางค์ไว้อยู่ในเสื้อโค้ทที่มันอยู่ระหว่างคนขับกับผู้โดยสารพอดีเขากลัวมากๆว่าผู้โดยสารคนนั้นจะแอบจิกกระเป๋าสตางค์เข้าไปเขาก็เลยดึงเสื้อโค้ทมาแล้วก็ขับไปค้นกระเป๋าสตางค์ไปปรากฏว่าไม่มีกระเป๋าสตางค์จริงๆด้วยความโกรธเขารีบตะโกนตะหว่าใส่คนที่มาขอติดรถเอากระเป๋าตังค์มาเอากระเป๋าตังค์มาลงไปจากรถเดี๋ยวนี้นะครับคนที่ขอติดรถก็เลยรีบโยนกระเป๋าตังค์มาให้เขาแล้วก็ลงไปจากรถเขาขับบ้านด้วยความตื่นเต้นมือสั่นด้วยความกลัวว่าเขารอดพ้นจากมิจฉาชีพแล้วเมื่อกลับถึงบ้านเขาเล่าให้ภรรยาฟังบอกว่าวันนี้ผมรับคนมาแล้วเขาเป็นมิจฉาชีพผมเนี่ยกลัวมากเลยภรรยาบอกโอ้โหน่าตื่นเต้นเดี๋ยวแป๊บนึงฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณว่าคุณลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านน่ะช่วยเล่าต่อหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงตกลงใครเป็นมิจฉาชีพครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในบทสนทนาของเราไหมบางทีเราเถียงกับใครสักคนนึงอ่ะคุณน่ะทำแบบนี้คุณน่ะทำแบบนี้คุณน่ะเป็นแบบนี้แต่จริงอ่ะเล่าต่างหากที่เป็นคนคนนั้นน่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกของเรามันคิดแบบนี้เราด่วนสรุปเราตัดสินแล้วก็มองว่าทุกอย่างคนนั้นมีปัญหาคนนี้มีปัญหาคนนู้นมีปัญหาทั้งหมดโดยปราศจากความเมตตาซึ่งเป็นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมคิดว่าเราเองอาจจะกลายเป็นผู้ร้ายก็ได้นะโดยเข้าใจว่าโลกทั้งโลกกำลังกลั่นแกล้งเราอยู่เพื่อนของโยบเนี่ยใช้คำพูดที่โจมตีใช้คำพูดที่ด่วนตัดสินแล้วถ้าพี่น้องเป็นโยบล่ะพี่น้องจะรู้สึกแบบไหนผมผิดตรงไหนแล้วคุณก็บอกว่าผมผิดตกลงผมต้องผิดใช่ไหมมันไม่มีทางเลยที่บทสนทนาที่ปราศจากความเข้าใจการตั้งคำแปลงและการเตรียมอาวุธโจมตีจะเกิดความปรองดองการเสริมสร้างและการแก้ไขนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นคำพูดที่เราต้องหลีกเลี่ยงและคำพูดที่3ก็คือคำพูดที่ขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนคนที่3ของโยบชื่อว่าโสฟาก็มาด้วยชุดความคิดแบบเดียวกันเขายืนยันเหตุผลเดิมว่าโยบทำบาปไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่ยุติธรรมหรอกโยบก็โต้แย้งในเมื่อโยบไม่ฟังใช่ไหมต้องเร่งเสียงให้มันดังขึ้นผมสันนิษฐานว่าน้ำเสียงของพวกเขาคงดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเมื่อโยบไม่ทำน้ำเสียงช่วยไม่ได้เขาก็เลยต้องใช้เนื้อหาที่เชื่อเฉือนโซฟาก็ใช้คำพูดในโยบบทที่11ข้อที่4ถึง6เพราะท่านว่าคำสอนของข้าบริสุทธิ์ข้าก็สะอาดในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่โอ้อยากให้พระเจ้าตรัสและเปิดไพรพระโอษฐ์ของพระองค์ตรัสกับท่านซะทีข้อ6บอกว่าขอพระองค์บอกเคล็ดลับแห่งปัญญากับท่านเพราะสติปัญญามี2ด้านพึงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงเอาโทษท่านน้อยกว่าที่ท่านควรที่จะได้รับเขาบอกว่าคุณควรจะรู้นะว่าจริงๆพระเจ้าเมตตานะเ
ราะว่าโทษที่คุณได้รับเนี่ยเสียทุกอย่างลูกตายทั้งหมดเป็นโรคเรื้อนป่วยชีวิตอาภัพแบบเนี้ยมันยังน้อยกว่าที่คุณสมควรที่จะได้รับนะทั้งหมดมาจากใครครับมาจากเพื่อนที่รักโยบเพื่อนห่วงโยบและไอ้ความห่วงนี่แหละบางครั้งเมื่อมันไปกลายเป็นการแข่งขันการเอาชนะคนที่รักกันก็กลายเป็นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจได้กลายเป็นคนที่ขาดความเมตตาได้สามีภรรยาหลายคู่รักกันน่ะก็ห่วงกันน่ะแต่ความรู้สึกแบบเดียวกันกับบทสนทนาของเพื่อนโยกกับโยกเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้มันก็บั่นทอนฟังดูเหมือนกับกำลังปลอบใจดีนะเนี่ยที่คุณเจอเนี่ยมันยังน้อยกว่าที่คุณควรจะได้รับคุณน่าจะดีใจน่าจะขอบคุณพระเจ้านะมันก็เหมือนกับการไปบอกกับแม่สักคนหนึ่งที่ลูกเขาตายแล้วบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ยังมีเหลือลูกอีกคนหนึ่งมันไม่สามารถจะชดเชยลูกที่ตายไปด้วยลูกอีกคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ได้คำพูดที่ขาดความเห็นอกเห็นใจอ่ะแม้ด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีมันก็ทำลายได้พ่อแม่ทำไมถึงทำร้ายลูกด้วยคำพูดได้ทั้งที่พ่อแม่รักลูกก็เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ความรักไงเพื่อนของโยบก็รักกันน่ะสามีภรรยาที่ใช้คำพูดไม่ดีต่อกันถามว่าเขาไม่รักเหรอเขาก็รักกันนี่แหละแต่ว่าบางครั้งบางอารมณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราเลือกใช้คำพูดที่มันผิดประเภทใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องเราห้ามพกพาอาวุธในที่สาธารณะแต่มีอาวุธหนึ่งที่ไม่มีที่สาธารณะไหนห้ามเราได้ก็คือปากของเราเนี่ยแหละคำพูดมันทำร้ายคนให้เจ็บเหมือนกับอาวุธได้เลยนะใช่ไหมเวลาเราเป็นแผลคนทำให้แก้วตกบาดมือเราอ่ะเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมมันก็เป็นแค่แผลแต่เราไม่รู้สึกอะไรแต่คำพูดของใครบางคนที่สร้างแผลในใจเนี่ยโอ้โหมันแรงกว่าแก้วบาดอีกอ่ะแรงกว่ามีดบาดอีกอ่ะมันมีผลทำให้ชีวิตหลายคนเปรี้ยวไปเลยเจฟเวซอสนะครับก็เป็นประธานบริษัท amazon.com เป็นคนฉลาดมากคนหนึ่งเขาเล่าประสบการณ์ชีวิตเขาตอนอายุ10ขวบเขาได้เห็นป้ายประกาศอันหนึ่งบอกว่าถ้าคุณสูบบุหรี่1ม้วนจะอายุสั้นลง2นาทีด้วยความเป็นคนที่ชอบคิดคำนวณก็เลยเริ่มคำนวณคุณยายที่ชอบสูบบุหรี่ยายของเขาเองว่าอายุไขของยายสั้นไปกี่ปีคำนวณเสร็จเขาก็เดินไปหายายบอกว่ายายครับผมคำนวณแล้วครับยายอายุสั้นลง16ปีเพราะยายสูบบุหรี่ยายที่ได้ฟังนี้เริ่มสะเทือนใจนะแล้วก็เริ่มนึกถึงโอกาสของเวลาที่เสียไปแล้วก็เริ่มร้องไห้สะอื้นนะเจฟแปลกใจว่าทำไมยายต้องเสียใจด้วยมันก็เป็นแฟกต์ตัวหนึ่งนี่นะยายก็ตัดสินใจทำยายก็น่าจะรู้แฟกต์พวกนี้แล้วทำไมยายต้องเสียใจด้วยนะปู่ของเขาก็เลยพาเขาออกมาข้างนอกแล้วก็สอนเขาบอกว่าวันหนึ่งเธอจะเรียนรู้ว่าการเป็นคนใจดีมันยากกว่าการเป็นคนฉลาดบางครั้งเราก็พูดสิ่งที่เป็นความจริงอะแต่ความจริงมันอาจจะทำร้ายคนก็ได้นะคนฉลาดบางทีเครื่องคิดเลขก็ทำได้คอมพิวเตอร์ก็ทำได้แต่ว่าความเป็นคนดีบางทีมันรู้ว่าอะไรควรพูดอะอะไรที่พูดแล้วผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นคือเรื่องราวของเด็กวัย10ขวบเขารู้ว่าชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันที่ความจริงมันต้องพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่จะไปแบบพูดความจริงแบบท่องๆโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสภาพความพร้อมของตัวผู้ฟังดังนั้นขอให้เราหลีกเลี่ยง3คำพูดประเภทนี้จริงๆมีเยอะกว่านี้คำซุบซิบนินทาคำพูดหยาบคายยังมีอีกหลายคำที่บั่นทอนจิตใจและเราควรจะหลีกเลี่ยงแต่คำถามที่น่าสนใจถัดจากนี้คือแล้วเราล่ะจะเปลี่ยนแปลงคำพูดให้ดีขึ้นได้ยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงคำพูดของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรพระเยซูเนี่ยได้ให้ข้อพระคัมภีร์อย่างน้อย2ข้อที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ในลูกาบทที่6ข้อ45พระเยซูบอกว่าคนดีก็เอาของดีสิ่งดีออกมาจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจพระเยซูสอนว่าถ้าจะเปลี่ยนคำพูดคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่มันเต็มล้นอยู่ในจิตใจถ้าใจคุณไม่ถูกปกคลุมด้วยสันติสุขคุณก็จะพูดคำที่ทำให้คนอื่นเขากระวนกระวายตื่นตัวร้อนลนจนกระทั่งไม่สงบไปเหมือนกับคุณ
ถ้าใจของคุณมีความรู้สึกไม่พึงพอใจคุณก็จะพูดสิ่งที่เต็มไปด้วยความไม่พึงพอใจปัญหาความขาดแคลนสิ่งที่ยังไปไม่ถึงถ้าหัวใจเป็นยังไงมันก็จะผลิตคำพูดแบบนั้นพระเยซูเลยบอกว่าต้องให้สันติสุขปกครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระเยซูคริสต์จะเปลี่ยนคำพูดก็ต้องเปลี่ยนให้สันติสุขมาปกคลุมความคิดและจิตใจให้ได้พระเยซูสอนเรื่องต้นไม้ดีที่ให้ผลดีแล้วก็พูดประโยคนี้บอกว่าคนพูดจากสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเขาคุณแก้คำพูดก็ต้องไปแก้สิ่งที่อยู่ในหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะครับฟาริสีตำหนิสาวกพระเยซูทำไมไม่ล้างมือก่อนกินอาหารซึ่งผิดธรรมเนียมพระเยซูก็พูดในมัทธิวบทที่15ข้อที่18บอกว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินจิตใจผลิตมลทินสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงคำพูดของเราก็ต้องเปลี่ยนใจของเราถ้าเราเป็นคริสเตียนที่พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ดูที่เนี้ยคำพูดของเราคำพูดที่เราใช้กับคนคำพูดที่เราใช้กับคนใกล้ตัวคนที่เป็นของตายคำพูดที่เราใช้กับใครสักคนนึงที่รับเรายังไม่มีเงื่อนไขถ้าเราเปลี่ยนคำพูดก็ต้องเปลี่ยนมาจากข้างในจิตใจของเรานะครับในช่วงอีสเตอร์ที่ผ่านมานะครับผมก็ที่คริสตจักรเราก็มีการให้แต่ละคนอธิษฐานเขียนในโพสต์อิทแล้วไปแปะที่หน้าห้องประชุมให้เขียนสิ่งที่อยากจะเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงตลอด50วันข้างหน้านี้ผมก็เขียนเหมือนกันครับไม่ลงชื่อว่าเป็นใครเดี๋ยวคนอื่นรู้นะครับ ผมเขียนว่าสิ่งที่ผมอยากเปลี่ยนใน50วันข้างหน้าก็คือผมอยากที่จะเลิกเป็นคนขี้บ่นผมไม่อยากเป็นคนบ่นสุดท้ายเขียนชื่อไปก็จบแล้วเพราะมาประกาศตรงนี้นะครับผมอยากที่จะเลิกนิสัยการบ่นผมไม่อยากเป็นคนบ่นเพราะบ่นทีไรผมจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจผมนะให้ผมเป็นคนที่ไม่บ่นนะครับแล้วก็พยายามตระหนักรู้ตัวเสมอว่าเอ้ยอันนี้กำลังจะเริ่มจะบ่นแล้วนะผมก็ตระหนักรู้ตัวก็ดึงตัวเองกลับมานอกจากนั้นผมก็เริ่มหาเทคนิคในการช่วยตัวผมนะครับสิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมพยายามประเมินความพร้อมและภาวะตัวเองเวลาผมต้องพูดเรื่องอะไรที่เซนซิทีฟที่อ่อนไหวต้องพูดอะไรบางอย่างกับบางคนแต่ใจผมไม่พร้อมผมจะเลี่ยงไว้ก่อนผมจะเลี่ยงเวลานั้นหรือผมอาจจะให้คนอื่นที่พร้อมกว่าไปพูดเรื่องนั้นแทนข่าวสารนั้นแทนเพราะผมกลัวตัวเองว่าในภาวะที่ใจผมไม่มั่นคงใจผมเริ่มแบบมีความเครียดมีความโกรธเนี่ยผมอาจจะระเบิดสิ่งที่มันไม่ดีให้กับคนอื่นได้ผมไม่อยากเอาขยะที่ผมได้รับจากสิ่งอื่นไปคว้างใส่หน้าบ้านของอีกคนหนึ่งชีวิตเราบางทีเรารับเรื่องไม่ดีมาทั้งวันนะครับหรือเจอเหตุการณ์ไม่ดีไม่เป็นดังใจมันเหมือนขยะที่เก็บในใจแล้วเรามันไม่แฟร์ที่ลูกน้องเข้ามาพอดีหรือว่าภรรยาเข้ามาพอดีแล้วเอาละได้ที่ทิ้งขยะเลยนะสาดทุกอย่างเธอนู่นนี่นั่นลูกน้องนู่นนี่นั่นทำไมนู่นนี่นั่นแล้วเอาอารมณ์ของเราทั้งหมดในภาวะที่เราไม่พร้อมใส่ไปกับเขาผมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะทำแบบนี้ผมก็ประเมินตัวเองว่าถ้าเมื่อไหร่ผมเริ่มรู้สึกว่าสภาพจิตใจผมยังไม่ดีพอผมก็จะเลี่ยงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งรอให้เย็นก่อนแล้วก็จัดการกับตัวเองสิ่งที่สองที่ผมใช้เพื่อให้ตัวเองเปลี่ยนนิสัยเรื่องการบ่นก็คือผมเปลี่ยนมุมมองตัวเองพยายามจะปรับมุมมองของเราถ้าอะไรที่เรารู้สึกมันไม่ได้ดั่งใจเราก็ลองปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของตัวเองเช่นมีคำกล่าวไม่ทราบที่มาอันหนึ่งบอกว่าสิ่งใดที่ทำให้คุณรำคาญสิ่งนั้นอาจกำลังสอนให้คุณรู้จักอดทนถ้าเจอเรื่องอะไรน่ารำคาญโอ้มันก็เป็นสิ่งที่ฝึกความอดทนให้กับเรานะใครที่ทิ้งคุณไปกำลังสอนให้คุณต้องลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองให้เป็นสิ่งใดที่ทำให้คุณโกรธกำลังสอนคุณให้รู้จักการอภัยและการเห็นอกเห็นใจสิ่งใดที่มีอำนาจเหนือคุณกำลังสอนให้คุณรู้วิธีเอาอำนาจของคุณกลับคืนมาสิ่งใดที่คุณเกลียดกำลังสอนคุณเรื่องความรักที่ไร้เงื่อนไขสิ่งใดที่คุณกลัวกำลังสอนคุณให้เอาชนะความกลัวนั้นและสิ่งใดที่คุมไม่ได้กำลังสอนให้คุณรู้จักที่จะปล่อยมันไปเมื่อปรับมุมมองกับสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจพยายามจะคิดมันในแง่มุมใหม่ๆผมกลับเห็นว่า
สิ่งต่างๆร่วมกันเพื่อเกิดผลดีกับคนที่รักพระเยซูจริงๆพอเราปรับทัศนคติปรับมุมมองได้ความรู้สึกที่มันสะสมอ่ะข้างในใจมันก็ถูกเคลียร์คำบ่นก็เริ่มค่อยๆหายไปและสิ่งที่3เทคนิคที่3ที่ผมใช้กับตัวผมเองก็คือการเปลี่ยนนิยามบางอย่างซะภาษาอังกฤษใช้คำว่า redefinition ผมพยายามจะเปลี่ยนนิยามกับบางอย่างที่สร้างปัญหาให้กับผมเช่นผมเปลี่ยนนิยามของคำว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสของการเรียนรู้ถ้าเรื่องนี้มันเฟลเรื่องนี้มันไปไม่ได้ก็คือผมกำลังเรียนรู้เป็นขั้นบันไดให้ผมปรับปรุงให้เราแก้ไขว่าเราจะดีขึ้นได้ยังไงพอเราล้มเหลวเราก็มองว่าเป็นแบบฝึกนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความคิดและชี้นำกับเราอาจจะมีใครชี้คุณบอกคุณเป็นคนล้มเหลวนะครับเขาอาจจะกำลังชี้ว่าคุณจะได้พบแหล่งพลังที่ผลักให้คุณเรียนรู้มากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงผมก็จะมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นมันคือกระบวนการตามธรรมชาติมันคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันคือกระบวนการที่เราเปิดใจปรับตัวเติบโตเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงคือประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของเราเมื่อคาดว่าเป็นแบบนี้มันไม่เป็นแบบนี้นั่นแหละคือโอกาสการเรียนรู้คือการเปิดประสบการณ์ใหม่และชีวิตก็คือการปรับตัวเลือกตั้งมาคนที่ชอบพรรคนี้คนที่ไม่ชอบพรรคนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือกระบวนการทางธรรมชาติมันคือเรื่องปกติไม่ต้องไปโกรธหรือไม่ต้องไปมีความรู้สึกที่ถ้าวันนึงอีกฝ่ายนึงขึ้นโกรธไปทะเลาะกันไปกันมามันคือเรื่องปกติของชีวิตเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นการเรียนรู้เป็นการเติบโตและมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์การงานจากที่รู้สึกเบื่อหน่ายในงานของท่านอาจจะลองให้นิยามมันใหม่ว่าการงานคือวิธีใช้ชีวิตสู่วัตถุประสงค์วิธีที่เราจะเติมเต็มให้กับโลกใบนี้งานไม่ใช่ภาระที่น่าเบื่อหน่ายแต่งานคือวิธีแห่งความเติบโตของเรางานคือสิ่งที่สร้างเราและเป็นภาชนะที่จะนำสิ่งดีที่เรามีออกไปส่งให้กับผู้คนอื่นๆความรู้สึกและนิยามที่ถูกเปลี่ยนไปจะทำให้เรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปกับการงานของเราจะไม่บ่นจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความขมขื่นเมื่อผมเริ่มปรับนิยามบางเรื่องที่ผมเป็นทุกข์ปรับเปลี่ยนมุมมองกับบางเรื่องแล้วก็รู้จักภาวะเวลาของตัวเองผมก็พบว่าอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์การสอนของพระองค์การอธิษฐานร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยทำให้คำพูดบ่นค่อยๆหายไปหายไปมันไม่ได้แก้ที่ตรงนี้แต่แก้ที่สิ่งที่อยู่ตรงนี้กับอยู่ข้างในนี้การถูกแก้ด้วยหัวใจนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณยายที่อายุ90ปีแล้วท่านนั่งที่รถประจำทางสักครู่หนึ่งก็มีผู้ชายที่ดูก้าวร้าวคนหนึ่งสะพายกระเป๋าใบโตขึ้นมาแล้วก็เดินไปนั่งที่ข้างๆคุณยายแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ระวังนะครับเขาก็เหวี่ยงกระเป๋าของเขาเนี่ยไปกระแทกที่หน้าของคุณยายอายุ90เขาก็ไม่สนใจอะไรก็นั่งลงนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ค้นของกระเป๋าเขาก็กระทุ้งยายครั้งแล้วครั้งเล่านะยายก็ไม่ว่าอะไรสักครู่หนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เห็นที่นั่งที่หนึ่งก็เลยลุกขึ้นกระทันหันแล้วก็เปลี่ยนที่นั่งก็เวียงตัวเองอีกกระเป๋าก็เวียงจะไปชนหน้ายายแต่ครั้งนี้ยายเอามือกันไว้ได้ทันคนที่นั่งข้างหลังยายเนี่ยก็ตะโกนบอกกับผู้ชายคนนั้นคุณระวังกระเป๋าหน่อยสิคุณชนผู้โดยสารคนอื่นนะไม่ขอโทษด้วยชายหนุ่มคนนั้นก็หันมามองผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังที่ตะโกนตำหนิครับเขาไม่สนใจเขาไม่ขอโทษเขาก็เดินดุยๆเขาไปนั่งในที่นั่งใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนที่นั่งข้างหลังยายก็เลยสะกิดยายบอกยายทำไมยายทนนั่งเงียบๆแบบนี้ยายไม่เห็นพูดอะไรเลยอ่ะคุณยายคนนี้ก็ยิ้มแล้วก็ใจดีตอบกลับว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเสียเวลาพูดเรื่องที่มันไม่สำคัญจนกลายเป็นทะเลาะกันหยาบคายใส่กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราปล่อยมันผ่านไปอ่ะไม่ทันถึงคืนเนี่ยยายก็ลืมแล้วแต่ถ้าเรายึดมันไว้ยายก็เสียอารมณ์ไปทั้งวันไม่ว่ายายหรือหนูบนรถประจำทางคันนี้
เราทุกคนต่างเดินทางร่วมกันแค่ช่วงสั้นๆเดี๋ยวยายก็จะลงป้ายหน้าอยู่แล้วในชีวิตจริงของพวกเราทุกคนเนี่ยเราต่างโดยสารอยู่บนโลกนี้ในช่วงเวลาสั้นๆมีบางคนที่เดินเข้ามาแล้วแบกกระเป๋ามากระแทกเรามีบางคนที่เดินเข้ามาแล้วอาจจะไม่มีมารยาทกับเราแต่การมัวเสียอารมณ์กับคนที่จะลงป้ายหน้าเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเรามืดมนจะโต้เถียงเอาชนะแก้เผ็ดต่อสู้กันถึงไหนเพราะอีกไม่นานเราก็ต้องลงจากรถโดยสารบนถนนสายชีวิตนี้ด้วยกันทุกคนฉะนั้นก่อนที่จะโกรธเกลียดและหงุดหงิดครั้งต่อไปเตือนใจตัวเองเสมอว่าทุกสิ่งกำลังสอนอะไรบางอย่างกับเราและเดี๋ยวฉันก็จะลงป้ายหน้าแล้วนี่คือเรื่องราวดีๆที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งให้ผมเดี๋ยวฉันก็จะลงป้ายหน้าแล้วบนรถเมล์อาจมีคนเหยียบเท้าท่านท่านอาจรู้สึกแต่ว่าจะไปทะเลาะกับเขาทำไมอ่ะปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงแล้วต่างคนต่างไปก่อนจะโกรธและเกลียดใครเตือนใจตัวเองเสมอว่าทุกอย่างจะสอนอะไรบางอย่างให้เราเดี๋ยวเราก็จะลงป้ายหน้าแล้วเอเมนไหมครับให้เราสามารถที่จะวางอารมณ์ของเราความรู้สึกไม่ยุติธรรมสิ่งที่เป็นความขุ่นมัวในหัวใจเราอะลง TJ Batch นะครับได้พูดเป็นเหมือนบทกลอนบอกว่าคำพูดเลินเล่ออาจก่อการวิวาทคำพูดโหดร้ายอาจทำลายชีวิตคำพูดขมขื่นอาจบ่มเพาะความเกลียดชังคำพูดหยาบคายอาจฟาดฟันและเขียนฆ่าแต่อีก4ชุดคำพูดคือคำพูดที่สุภาพอาจทำให้หนทางของเราราบรื่นคำพูดที่สนุกสนานอาจทำให้วันทั้งวันสว่างไสวคำพูดที่เหมาะกับเวลาอาจช่วยบรรเทาและคลายความตึงเครียดและคำพูดแห่งความรักอาจเยียวยาและเป็นพระพรให้เราใช้คำพูดเพื่อทำให้ทางราบรื่นทำให้วันทั้งวันสว่างไสวลดบรรเทาความทุกข์ความเครียดของตัวเราและคนรอบข้างเยียวยาและเป็นพระพรกับคนเห็นไหมครับคำพูดออกมาจากใจเราก็จริงแต่คำพูดที่เราพูดมันก็เชฟจิตใจของเรานะครับอย่าจะคิดว่าก็มันมีปัญหาเราก็เลยต้องพูดมันก็จริงครับการพูดถึงปัญหาก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าระวังท่าทีของเราเพราะสิ่งที่พูดออกมาจากใจแต่มุมกลับสิ่งที่พูดก็ไปกำหนดรูปร่างของหัวใจเราเหมือนกันขอให้พระเจ้าได้เปลี่ยนคนรอบตัวของเราเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยการเปลี่ยนหัวใจและคำพูดของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องอาจใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือมีเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับคำพูดที่ตกกระทบในหัวใจของท่านมีใครบางคนที่เขาอาจจะรักท่านแบบไม่มีเงื่อนไขแต่บางครั้งด้วยความรู้สึกสบายใจและเรารู้ว่าเราพูดอะไรเขาก็ยังรักเราจนเราอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนกับเพื่อนโยบและวันนี้เราเสียใจเราอยากที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเริ่มต้นนึกถึงขั้นบันไดเส้นทางเพื่อท่านจะรีฟื้นผลเสียจากคำพูดเหล่านั้นวิธีที่ท่านจะเยียวยาความสัมพันธ์และฟื้นฟูมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโลกที่เราเห็นกับโลกที่เขาเห็นมันอาจจะเป็นโลกคนละซี่คนละส่วนในขณะที่เราว่าคนอื่นเป็นมิจฉาชีพ
ตัวเราเองอาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพด้วยความไม่รู้ก็ได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โปรดให้สันติสุขเข้ามาครอบครองในหัวใจเราให้สันติสุขเข้ามาคุ้มครองความคิดของเราคุ้มครองอารมณ์คุ้มครองจิตใจและความปรารถนาของเราในพระเยซูคริสต์เรามีอุดมในพระเยซูเรามีความอิ่มขอพระองค์โปรดช่วยตะกอนในหัวใจทั้งสิ้นถูกบรรเทาถูกคลี่คลายถูกชำระล้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดชำระล้างตะกอนในหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้ามีใครบางคนที่ท่านนึกถึงเข้ามาในหัวใจมีความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มันมีการบั่นทอนกันและกันให้เราเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้านะครับอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์โปรดช่วยมีใครบางคนเคยทำให้ท่านเจ็บช้ำวันนี้อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าและตัดสินใจจะยกโทษให้อภัยให้สันติสุขแห่งการคืนดีได้เข้ามาปกป้องจิตใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค Bye.
เราให้ล่วงไปไม่หวนคืนโปรดนำข้าใกล้เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจให้กลายเป็นคนใหม่ในพระองค์ขอพระเจ้าสร้างโยสาขอทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจขอให้สิ่งเก่าๆล่วงไปให้กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นฮาเลลูยาข้าใกล้เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจให้แค่กลายเป็นคนใหม่ในพระคำหนึ่งเข้ามาในใจผมว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการปลักปลําพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการปลักปลําวันนี้เราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นลูกของพระเจ้าลูกที่รักของพระเจ้าไม่ว่าเราจะปลักปลําตัวเองหรือเราอาจจะมีความโกรธจากความบาดเจ็บทําให้เราไปปลักปลําใครบางคนนั่นไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแห่งการปลักปลำไม่ใช่พระเจ้าที่มีความพิโรธอยู่เนืองนิดวันนี้เราอธิษฐานพระเจ้าถ้ามีใครบางคนที่เรารู้สึกเราพูดดีกับเขาไม่ได้บางคนที่เรารู้สึกมันมีความเจ็บหรือความรู้สึกผิดหวังอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้สิ่งนั้นถูกเอาออกไปถูกล้างถูกชำระให้หัวใจเราถูกสร้างใหม่ถูกเปลี่ยนใหม่พระเจ้าได้โปรดช่วยขอพระเจ้าได้โปรดช่วยเหลือขอพระเจ้าได้โปรดช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องครับพระองค์ขณะพี่น้องคริสเตียนกำลังอธิษฐานอยู่ถ้ามีใครบางคนที่ท่านรู้สึกเข้ามาในใจของท่านเป็นบางคนที่ท่านรู้สึกอยากที่จะพูดขอโทษเขานะกับบางคำที่ท่านเคยพูดแล้วอาจจะเป็นคำที่ท่านรู้สึกเสียใจที่พูดแบบนี้เวลานี้เราจะใช้เป็นเวลาสำหรับการได้ไปขอโทษหรือว่าการได้ไปอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันหรืออาจจะมีใครบางคนที่ท่านรู้สึกท่านอยากให้กำลังใจเขาเขาอาจเป็นคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่เพียงลำพังคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่พยายามตั้งใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและกำลังขาดกำลังอยู่ผมอยากให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานพระเจ้าและถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้ความคิดเราให้นึกถึงใครบางคนเป็นคนที่เราอยากขอโทษหรือเป็นคนที่เราอยากจะพูดบางอย่างให้กำลังใจเขาผมอยากให้นี่เป็นเวลาที่ท่านเองจะใช้เวลากับพระเจ้าและตอบสนองพระวิญญาณที่ให้ความคิดนั้นเข้ามาในใจของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าเดินไปหากันและกันได้นะครับพูดคุยบางอย่างนะมีถ้อยคำบางอย่างระหว่างท่านอธิษฐานที่อยากจะพูดบอกเขามีความรู้สึกบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่าเขาต้องการกำลังเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงเยียวยาขอทรงฟื้นฟูขอทรงให้กำลังองค์เจ้าข้ามีหลายคนที่วันนี้จะได้รับการปลดปล่อยด้วยถ้อยคำบางถ้อยคำขอให้ถ้อยคำบางถ้อยคำได้เปิดประตูให้กับหลายคนให้มีกำลังมีความเชื่อมากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำแห่งการเยียวยาคำแห่งการรักษาคำแห่งการชูกำลังให้เกิดขึ้นในที่ประชุมแห่งนี้ในเวลานี้พระองค์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเมตตาถ้าท่านอยากไปให้กำลังใจผู้นำกลุ่มแคร์คุณท่านเดินไปให้กำลังใจเขาไปขอบคุณเขาท่านอยากใช้เวลานี้ให้กำลังใจผู้นำกลุ่มที่ดูแลพิบาลท่านท่านใช้เวลานี้เป็นการขอบคุณเขานะครับให้คำบางคำนะครับที่เจาะจงที่เป็นจริงนะครับเพื่อให้หลายคนได้รับการชูกำลังในที่ประชุมวันนี้นะครับเดินไปหาใครบางคนที่ท่านรู้จักเขาใครบางคนที่ท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะแบบพูดถึงตัวเขานะเรามีเวลาสักครู่หนึ่งนะครับให้เป็นเวลาระหว่างเรากับกันและกันที่นี่นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ